วันนี้จะพาไปดูครับไรเดอร์เวลาไปรอรับออเดอร์จากร้านอาหารบางทีรอนานพ่อค้าหรือพ่อครัวลำคาญอ๋อเหรอถ้ารีบนักก็มาทำกับข้าวเองเลยเออไปดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวทำเองเลยอันนี้พ่อครัวแต่งชุดไรเดอร์หรือว่าไรเดอร์ไปเป็นพ่อครัวหรือยังไงเนาะงงฮะสับสนสับสนนะฮะคุณดูลีลาคุณจับตะหลิวกระทะอะไรนี่ได้อยู่นะคือหรือร้านเขาเองไม่ใช่ร้านเขาด้วยเรื่องของเรื่องก็คือแกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแกเป็นเชฟโรงแรมอ๋อถึงว่าลีลาได้แต่แกมารับจ็อบไรเดอร์เออแล้วทีนี้ด้วยความรอนานเราก็สนิทกับพ่อครัวร้านนี้ทำไม่ทันทำไม่ทันมาทำเลยมาทำเลยเออดูฝีมือแกโอ้เลิศเนอะเปิดร้านด้วยพี่ใช่คนเราต้องมีหลายอาชีพต้องมีหลายอาชีพจริงอ่ะไม่ธรรมดานะเนี่ยบางคนให้แอบแซวว่าเอ๊ะสรุปแล้วพ่อครัวกับไรเดอร์คนไหนทำอร่อยกว่ากันแต่นี่ระดับเชฟโรงแรมเลยนะคุณได้อยู่นะ อยากให้ผันตัวมาเป็นเชฟบ้างอะไรบ้างคลิปนี้มีคนดู 1,500,000 ครั้งเข้าไปแล้วดูเลิศนะออกงานอ่ะพ่อครัวกับไรเดอร์ใครทำอาหารอร่อยกว่ากันแล้วอย่างนี้ระหว่างพระกับเชฟใครพาหุงเก่งกว่ากันแหมก็ดึงไปได้พาหุงข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม